าหารท้องถิ่นหลากชนิดถูกคัดสรรมารวมกันที่ตลาดเติมสุขที่สถานีบริการ PTT Station เพชรน้ำเอกปิโตรเลียมจังหวัดขอนแก่นเพื่อเติมเต็มทุกความสุขให้กับผู้คนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในทุกการใช้จ่ายนอกจากอาหารแล้วยังมีสินค้าท้องถิ่นอีกหลายประเภทมารวมกันที่ตลาดแห่งนี้ค่ะสอดคล้องกับจุดยืนการดำเนินธุรกิจของ PTT Station ภายใต้การบริหารงานของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ที่มุ่งสร้างความสุขให้กับผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายในตลาดเติมสุขจัดแบ่งเป็น4โซนได้แก่โซนไทยเด็ดพบกับสินค้าไทยเด็ดจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ผ่านการคัดสรรจาก OR แล้วว่าเป็นสินค้าดีสินค้าเด็ดเพื่อนำมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพค่ะโซนพื้นที่ปันสุขที่มีผลผลิตและสินค้าชุมชนจากเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าจากธรรมชาติแล้วยังได้ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่อีกด้วยโซนร้านดังต้องห้ามพลาดโซนนี้ค่ะจะได้เลือกชิมเลือกช็อปทั้งสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดและร้านอาหารดังได้ในที่เดียวอาทิร้านปลาส้มสดร้านขนมไทยชื่อดังของขอนแก่นและโซนสุดท้ายมุมดนตรีที่ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีสบายๆ สัมผัสกลิ่นไอท้องถิ่นเป็นการเติมเต็มความสุขให้ผู้คนพร้อมกับนำเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนไปในคราวเดียวกันค่ะตลาดเติมสุขนำร่องจัดใน4พื้นที่ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจัดไปแล้ว3พื้นที่นอกจากที่ PTT Station เพชรน้ำเอกปิโตรเลียมยังจัดขึ้นที่ PTT Station ประเสริฐสินปิโตรเลียมจังหวัดนครราชสีมาและ PTT Station หลักเมืองถาวรพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนแห่งสุดท้ายคือ PTT Station สาขาสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน